ครับผมจะมารีวิวตัวกรองโซโบรุ่น FH1904 นะครับไปดูกันครับตัวกรองโซโบจะมี4ชั้นกรองนะครับชั้นกรองข้างล่างนี้ครับจะเป็นตัวยายกรองหยาบนะครับจะกรองพวกขี้ปลาครับชั้นที่2เนี่ยจะเป็นยายกรองละเอียดครับจะกรองให้น้ำใสนะครับชั้นที่3เป็นเซรามิกลิงนะครับอันนี้จะพวกช่วยพวกน้ำใสแล้วก็กักเก็บแบคทีเรียนะครับตัวนี้จะเป็นไบโอบอนครับผมจะช่วยเรื่องออกซิเจนครับของน้ำส่วนหัวพ่นครับจะสามารถเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาลองแบบที่1นะครับนี่แบบที่1นะครับจะเป็นน้ำพุแบบนี้ครับนะครับจะเป็นน้ำตกนะครับสามารถเปลี่ยนให้เหลือสั้นก็ได้นะครับแบบที่2ครับเป็นหัวแบบพ่นนะครับนะครับความแรงของน้ำถ้าเกิดจะไม่ให้มีฟองก็ใช้ตัวนี้นะครับที่เขาให้มาปิดตรงหัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับนี่ครับจะไม่มีฟองอากาศนะครับนะครับแต่ปั๊มแรงมากครับทำให้น้ำใสได้ครับนี่นะครับผมชอบแบบนี้ครับสวยดีฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับ